สวัสดีครับผมท็อปชินภัทรคมวัชระนักข่าวโซเชียลรายงานข่าวสังคมครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาของวันแม่ที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับทุกท่านครับกลางปีแบบนี้ผมในฐานะพ่อค้าคนหนึ่งรู้สึกหวั่นใจครับเศรษฐกิจเราเหมือนจะพินาศลงไปหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจเห็นเรื่องวุ่นวายเกือบทุกวันเห็นเรื่องระเบิดเห็นเรื่องตั้งแต่แว้นมอเตอร์ไซค์มาเป็นระเบิดมาเป็นความวุ่นวายจนมาปีเรื่องของสสเอาเป็นว่าเขามีเรื่องเขาคงจะวุ่นวายคงจะตกลงกันอะไรในสิ่งหลายอย่างคงจะต้องมาคุยกันใหม่พอสมควรนะครับในฐานะพ่อค้านะครับเห็นอะไรลักษณะแบบนี้แล้วด้วยความที่ปกติมันก็ลำบากอยู่แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจเราแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในฐานะพ่อค้าหมดหวังครับมันไม่เหลือความหวังมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีตอนนี้เนี่ยในฐานะประชาชนธรรมดาหรือว่าพ่อค้าอย่างพวกผมคือไม่สนใจแล้วครับว่าใครจะเป็นนายกใครจะทำอะไรสนใจแต่ว่าจะมีใครมาช่วยพวกเราได้บ้างไหมจะมีใครมาเดินขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้บ้างไหมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่ซึ่งสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือล่าสุดก็คือมีนโยบายการแจกเงินไปเที่ยวไปกินขนมไปช้อปปิ้ง 1,500 แรกๆก็ไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกครับว่ามันเป็นผลร้ายต่อเศรษฐกิจแต่วันนี้เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าเงินที่รัฐบาลแจกมาให้กับประชาชนพอไปกินไปใช้ไปช้อปมันก็จบลงอยู่ดีมันกระตุ้นได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จบลงอยู่ดียังไงการค้ามันก็กลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ดีไม่อยากจะอยู่ในสภาพแบบนี้อีกครับแล้วก็เราหมดหวังที่เราเห็นส.ส.ในสภาทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายอยู่แบบนี้เราหมดหวังที่เห็นความแตกแยกตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับคนเป็นพ่อค้าเราก็ไม่อยากจะมาฝักใฝ่ฝ่ายใดเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราอยู่ดีเราก็ต้องสู้ด้วยขาของเราอยู่ดีตอนนี้มันดูจะไม่ไหวจริงๆครับอยากหาคำตอบให้ได้อยากจะเจอยุคใหม่อยากจะเจอสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจใหม่ยิ่งพ่อค้าด้วยกันผมเชื่อว่าเข้าใจคำว่าเข้าพรรษาเนี่ยยอดขายมันต้องหายไปมันต้องกระทบมันเป็นโลซีซั่นของวงการการค้าหลายๆเจ้าหลายๆธุรกิจเลยเช่นธุรกิจร้านอาหารร้านเหล้าอ่ะโดนเต็มๆเลยอยู่ละยังไงยอดขายมันต้องลดลงแล้วประกอบกับมันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีมันยิ่งจะหนักไปหน้าเลยครับนโยบายของรัฐบาลหลายๆอย่างมันก็ออกมาเป็นเชิงรีดภาษีเมื่อไม่กี่วันที่แล้วผมลองไปซื้อโค้กกระป๋องนึงซึ่งแม่ค้าก็บอกแล้วว่าจำเป็นต้องขายราคาใหม่แล้วนะผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วมันส่งมาเท่าไหร่มันก็ส่งมาราคานึงแล้วขายก็ได้กำไรนิดเดียวกำไรก็แม่ค้าบอกว่ากำไรเท่าเดิมแหละครับคือราคาส่งมาแช่ในตู้อันนี้ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะครับราคาส่งมาแช่ในตู้แช่ในตู้เสร็จเอามาขายราคานี้ก็สรุปว่ากำไรเขาก็ได้นิดเดียวเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไปแต่ประชาชนก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นผลกระทบมันตกกันที่พวกเราครับสุดท้ายนโยบายขึ้นภาษีมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยหลายๆอย่างนั่งนับมาด้วยตัวเองครับเพราะว่าเราต้องคุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าไฟตั้งแต่กฎจราจร5เท่าตั้งแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมามันกลายเป็นรู้สึกว่ามันกลายเป็นการรีดภาษีแต่ประชาชนน่ะขาดทุนนะครับประชาชนอย่างพวกผมพ่อค้าอย่างพวกผมขาดทุนเพราะว่าเหมือนค่าของชีพมันจะสูงขึ้นโดยปริยายไปเลยอัตโนมัติจากนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแจกเงินเมื่อมีการแจกเงินภาษีมันขึ้นสรุปแล้วพูดง่ายๆครับขาดทุนต่อให้วันนี้ได้มา 1,500 มันก็ขาดทุนมันยังไม่สามารถที่จะทำให้เราพลิกสถานการณ์ทำให้เราไปกำไรได้เชื่อครับว่าอย่างตอนนี้ในขอนแก่นยังไม่เห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆเปิดสักเท่าไหร่มีเปิดแค่ไม่กี่โครงการครับแต่โครงการระดับบริษัทมหาชนที่เข้ามาสร้างคือโครงการง่ายๆครับโครงการระดับมหาชนถ้าเข้ามาสร้างเนี่ยมันทำให้เกิดกระเพื่อมการกระเพื่อมของคนแรงงานเข้ามาเร่งทำงานกันบางเจ้าที่เขาก็มาสร้างปกติณวันนั้นค่าแรง300บางเจ้าเขาให้400 450ก็มีก็เร่งสร้างกันเอาเป็นเอาตายเพื่อให้มันเสร็จเร็วงานก็ออกมาคุณภาพดีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยครับมันไม่เกิดขึ้นเลยมันห่างมานานแล้วหรือจะเป็นคอนโดในขอนแก่นซึ่งช่วง10ปีที่ผ่านมากลายเป็นขอนแก่นมีคอนโดสูงแล้วนะครับก็มีการระดมคนงานไปสร้าง
สร้างแล้วก็สร้างงานให้กับพวกเราอยากเห็นปรากฏการณ์ลักษณะแบบนี้ครับอยากเห็นแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจระดับนี้แต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันดูแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะประชาชนเริ่มจะหมดหวังเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่พูดกันในตลาดเนี่ยตอนนี้เราไม่สนใจแล้วครับว่าใครจะเป็นนายกใครจะทำหน้าที่อะไรในรัฐบาลเราเริ่มไม่สนใจไม่แคร์ข่าวนี้แล้วข่าวนี้เริ่มจากพวกเราไปแล้วเรามีแต่สนใจว่าเฮ้ยหนี้สินเราพวกเราเท่าไหร่เราต้องไปยังไงกันต่อเราจะทำอะไรกันต่อไปเราจะอยู่กันยังไงหันซ้ายหันขวาไม่เจอลูกค้ากันเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทางนี้ถ้าผมกล่าวก้าวล่วงพูดจาเกินงามเกินเด็กผมกราบขออภัยจริงๆครับรายงานจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นครับแล้วทีนี้เนี่ยอย่างน้อยถ้าเหมือนว่าผมว่าไปแล้วผมก็มีคลิปภาพคลิปนึงที่เกิดดราม่าทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องลุงตู่ไปสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตแล้วเป็นเรื่องดราม่าทางสังคมผมไปหานักข่าวโซเชียลด้วยก็อยากจะมีคลิปนึงไม่ได้มาแก้ตัวแทนนะครับอย่างน้อยข้อมูลก็ฟังในอีกด้านนึงก็ดีซึ่งในฐานะพ่อค้าเราไม่ได้เข้าข้างใครนะครับเราต้องทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องแต่อย่างน้อยผมคิดว่าประชาชนคนไทยก็ให้ความยุติธรรมในตรงนี้กับลุงตู่สักนึงเป็นประเด็นเล็กๆครับที่เขาบอกกันว่าประชาชนน่ะถูกปิดไม่ให้ขึ้นสถานีแล้วให้คนตาบอดขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องคนตาบอดไปตรงนั้นน่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่คลิปเนี้ยถูกแชร์ในโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นผมก็ขอนำมาเสนอให้ทุกท่านฟังให้ทุกท่านได้รับชมทุกท่านดูช่วงที่รถแล่นเข้าสถานีดีๆนะครับประชาชนขึ้นไปปกติครับไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเชิญชมคลิปกันครับขณะนี้ขบวนรถกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านขณะเข้าออกจากขบวนรถโปรดระมัดระวังช่องว่างระหว่างพื้นชานชาลากับขบวนรถครับและเมื่อทุกท่านได้ลงจากขบวนรถแล้วรถไฟฟ้าขบวนนี้จะทำหน้าที่ให้บริการประชาชนต่อไปครับสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางกลับไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกลาดพร้าวกรณีเปลี่ยนขบวนรถไปยังขบวนชานชาลาขบวนถัดไปนะครับหมายเลข53จะรอท่านอยู่ที่ชานชาลาฝั่งตรงข้ามครับรถไฟฟ้า BTS ความสุขยกระดับของชีวิตวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับเวลาเรียนไปเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ใช้ขบวนนี้ครับท่านต้องรอครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตอนที่รถจะแล่นเข้าสถานีเนี่ยประชาชนก็ขึ้นมาปกตินะครับเพราะนั้นข่าวดราม่าตรงนี้ก็อยากจะไหนๆก็เหมือนผมจะว่ารัฐบาลไปแล้วผมก็ขอสนับสนุนเคลียร์ตรงนี้นิดนึงแล้วกันให้ความเป็นธรรมกับเรื่องดราม่าของลุงตู่ตรงนี้ด้วยนะครับประเด็นต่อไปครับอย่างน้อยเราในฐานะประชาชนก็อยากจะออกมาขอบคุณส.ส.ท่านนึงบ้างที่เรามีความรู้สึกได้ว่าส.ส.ท่านนี้ทำเพื่อประชาชนเหมือนเป็นส.ส.ของพวกเราเลยคือส.ส.เต้มงคลกิจครับหลายๆคนผมเชื่อว่าคนประมาณ 80-90% นะครับเคยว่าส.ส.เต้สมัยที่ช่วงเลือกตั้งใหม่ๆก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนกันส.ส.เต้ตอนนี้กลายเป็นคนที่เป็นฮีโร่ทำเพื่อประชาชนแล้วก็มีแนวโน้มมีโครงการที่จะทำต่อไปเรื่อยๆในฐานะพ่อค้าประชาชนคนหนึ่งก็ขอขอบคุณนะครับส.ส.เต้ถึงแม้ว่าไม่รู้เสียงนี้จะไปถึงส.ส.เต้ไหมแต่ในฐานะนักข่าวโซเชียลในฐานะพ่อค้าก็ขอกล่าวคำขอบคุณกับส.ส.เต้ที่ทำเพื่อพวกเราขนาดนี้ก็คงจะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันส.ส.ทุกท่านก็คงจะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเห็นส.ส.หลายๆท่านทุกๆท่านเลยทำแบบนี้ได้ไหมครับออกมาทำอะไรเพื่อประชาชนแบบนี้ประชาชนต้องการครับและยิ่งเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องทางการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนครับมันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันถึงเวลาแล้วครับที่มันต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาที่จะต้องหันมาหาพวกเรามาดูพวกเราเราจะไม่ไหวกันแล้วเราจะจบกันแล้วอย่างน้อยท่านขยันแบบส.ส.เต้มงคลกิจได้ไหมครับผมไม่ได้มาพูดแทนส.ส.เต้มงคลกิจไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับ
ในฐานะพ่อค้าคนนึงเห็นสสในฐานะพ่อค้าประชาชนคนนึงเห็นสสเต้มงคลกิจทำเพื่อประชาชนแบบนี้จริงๆเราต้องขอบคุณเขาครับสิ่งที่เคยว่าผมเองก็เป็นคนนึงที่น่าจะเคยว่าสสเต้มงคลกิจก็ขอโทษนะครับขอโทษจากใจลูกผู้ชายเหมือนกันลูกผู้ชายขอโทษกันได้ก็กล่าวคำขอโทษสสเต้แล้วกันอย่างน้อยถ้าสสเต้ทำวันนี้ทำเพื่อประชาชนแล้วขอให้ท่านสสทำต่อไปนะครับเผื่ออนาคตท่านได้ช่วยพวกเราจริงๆวันนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกมีความหวังถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจอะไรมันจะเป็นอย่างนี้คนเบื้องบนที่เราเห็นที่เรามองไปถึงสสในสภาเราก็ยังเห็นความหวังใหม่ๆของคนรุ่นใหม่อย่างสสเต้มงคลกิจก็ยังดีครับอนาคตก็หวังว่าท่านสสเต้มงคลกิจจะทำเพื่อพวกเราแบบนี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกได้ครับว่าได้ทำเพื่อพวกเราเป็นสสของประชาชนอย่างที่หลายๆคนเขากล่าวมากลับมาที่เรื่องภาวะเศรษฐกิจครับขอย้ำครับในฐานะพ่อค้าคนหนึ่งมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมันถึงเวลาของมันแล้วครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วคือถ้าจะไหลต่อไปแบบนี้มีการขึ้นภาษีเป็นนโยบายประชานิยมแล้วก็มีนโยบายประชานิยมในการมาแจกเงินมันดูจะพังครับมันดูแล้วโครงการอสังหาริมทรัพย์เขาคงไม่ลงทุนสร้างหมู่บ้านสร้างคอนโดขายเขาคงจะขายของเก่าที่เขามีอยู่แล้วประชาชนอย่างพวกผมคนฝ่ายแรงงานก็จะไม่มีงานทำประกอบกับธุรกิจหลายอย่างมันก็คงจะค่อยๆซบเซาหายไปเลยมันก็คงจะค่อยๆซบเซาหายไปโดยปริยายการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกทางนึงเหมือนกันวันนี้มันก็ซบเซาครับฝนมันตกภูเก็ตก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากเสียงผมไปถึงท่านผมก็เป็นเพียงประชาชนคนนึงก็ขอรายงานตามสภาวะความเป็นจริงครับว่าวันนี้มันไม่ไหวแล้วมันถึงเวลาที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับพวกเราจะอยู่ไม่รอดกันแล้วแน่ๆครับหากคลิปนี้ผมพูดจะสิ่งใดเกินงามเกินเด็กผมกราบขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดจะเรียงลำดับเรื่องราวไม่ถูกเท่าไหร่ก็กราบขออภัยจริงๆครับมันมีเรื่องที่อัดอั้นตันใจเกี่ยวกับการทำมาค้าขายเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมันเยอะเหลือเกินครับวันนี้ผมท็อปชินภัทรคมวัชระหากผิดพลาดประการใดขอกราบขออภัยไว้ที่ณที่นี้ครับผมสวัสดีครับ
ยังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม